ันนี้พิมต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆที่พิมอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมจริงๆซึ่งจริงๆพิมอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้านของพิมให้ดีที่สุดพิมรู้ก่อนล่วงหน้าไหมว่าแม่เขาจะโพสต์แบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะคือจริงๆเราก็มันก็จะมีการโพสต์แบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงเห็นโพสต์ครั้งแรกรู้สึกยังไงพิมตอนที่เราเห็นโพสต์ครั้งแรกเลยที่แบบเสียใจเสียใจเราหลังจากที่มันอินโพสต์นี่แหละมาได้คุยกับแม่บ้างหรือยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ว่าพิมกับน้องแล้วก็ป๋าก็หาทางออกจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจคือแย่มากก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากสำหรับพี่จริงๆปกติความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวระหว่างเรากับแม่มันเป็นความสัมพันธ์ของแม่ลูกปกติไหมที่ว่าอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างไม่พูดไม่ถูกกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวปกติเหมือนทั่วๆไปเหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆสำหรับพิมมองว่าครอบครัวพิมก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยแล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือป๊ามามาก็เลี้ยงดูพิมอย่างดีแล้วก็พิมก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่มาตั้งแต่เด็กค่ะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่พิมที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างมุมมองของเรากับแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็พิมว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันไหมแบบท่านอาจจะคิดไปอย่างนึงแต่เราอาจจะคิดอย่างนึงอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะคือพิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมมั่นใจว่าพิมเองก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนนึงอยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้ไหมที่แบบเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันในวันนี้อยากจะบอกก็คิวขอรบการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่อย่าคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยตัวพิมคุยกับแม่ล่าสุดเมื่อไหร่จริงๆพิมไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วค่ะคือทั้งพิมทั้งน้องทั้งป้าก็ยังไม่ได้มีใครได้คุยกับแม่ยังเนี่ยพิมพูดได้แค่ว่าพิมไม่มีความจำเป็นที่ต้องโกหกอะไรเลยอะค่ะพิมพูดไปพิมก็ไม่ได้อะไรถูกไหมคะอย่างพิมก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งพิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนได้แค่นั้นเองพิมแต่ว่ามันก็มีบางประโยคของคุณแม่ที่มันมีการพูดถึงเรื่องว่าเกี่ยวกับงานแต่งอะไรเงี้ยเออหลายคนก็สงสัยงงว่าแบบเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรมันมายังไงมันใช่เรื่องเดียวกันไหมคือในส่วนของเรื่องงานแต่งอะค่ะจริงๆน้องสาวคนกลางของพิมกำลังจะมีงานแต่งเร็วๆแต่ว่าเรื่องเนี้ยพิมขอโทษจริงๆที่พิมขอไม่พูดถึงดีเทลเพราะว่ามันเกี่ยวกับน้องสาวพิมที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลยอะไรเงี้ยไม่อยากเอาเขาเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ในวันนี้เราเป็นห่วงอะไรยังไงกับเขาบ้างในวันนี้ห่วงความรู้สึกคนในบ้านเลยค่ะใช่พิมมั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยมันคือวันนี้มันสักวันหนึ่งข่าวนี้มันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมกับน้องไม่ตลอดชีวิตอ่ะพิมก็เลยรู้สึกว่า
ที่มันคิดได้แต่ตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังงงว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพิมจะบอกอะไรคร่าวๆได้ไหมว่ามันเกิดประมาณช่วงไหนปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีหรือว่ามันเป็นมันสักพักแล้วคือพิมพูดได้ค่ะว่าครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกครอบครัวพิมเชื่อว่าที่พี่ๆทุกคนมันต้องมีการไม่เข้าใจบ้างเป็นบางทีอยู่แล้วใช่พิมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่พิมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันตอนนี้พิมปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวระหว่างแม่เกิดขึ้นบ่อยไหมอย่างที่บอกไว้ค่ะคือครอบครัวทุกครอบครัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือมันจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอว่าบางทีเวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันเคสก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะทำยังไงให้เข้าใจให้มองเห็นในมุมเดียวตรงกันพิมก็ทำเต็มที่ในฐานะลูกพิมกับน้องด้วยป่ะเราสามคนทำเต็มที่ในฐานะลูกจริงๆกับป้าเป็นคนที่พิมห่วงป้าที่สุดในตอนนี้จะมีใครมาเป็นกาวใจใช่ไหมพิมว่ามันต้องมีทางออกค่ะพิมกับป้ากับน้องหาทางกันอยู่พิมอย่างนะถ้าเป็นไปได้ใครเราอยากไม่มีใครอยากมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพิมอยากให้มันคลี่คลายอยู่แล้วพิมอยากให้พิมอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนะวันนี้ตอนเนี้ยเราพอจะเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์ไหมว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายอะไรเงี้ยเราพอจะเห็นทางนั้นไหมพิมกับที่บ้านหาทางออกกันอยู่ค่ะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้พิมต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆที่เรื่องนี้มันไปกระทบจิตใจหลายๆคนค่ะที่ทำให้หลายๆคนที่ได้อ่านรู้สึกไม่สบายใจขอโทษด้วยจริงๆสุดท้ายแล้วพิมอันมีอะไรจะพูดกับคนที่แบบเป็นห่วงทั้งสภาพจิตใจของทั้งของพิมทั้งกับของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะพิมได้รับกำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงๆก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็พิมหวังว่าพิมจะไม่พิมบอกว่าพิมจะไม่ต้องพูดเรื่องนี้โอเคจ้ะโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ